ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวในส่วนใหญ่นะครับผู้ชายจะมีใจที่รักยานพาหนะและถ้ายานพาหนะดังกล่าวมันสามารถวิ่งบนพื้นดินก็ได้และวิ่งบนน้ำก็ได้ล่ะโอ้โหต้องถูกอกถูกใจใครหลายคนแน่นอนในส่วนที่เราเห็นในปัจจุบันก็จะมีเครื่องบินที่สามารถบินได้และก็สามารถลอยเป็นเรือได้และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีรถที่สามารถแปลงร่างเป็นบานาน่าโบ๊ทที่ขับฝ่าน้ำท่วมได้อย่างสบายๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยเห็นยานพาหนะสะเทือนน้ำสะเทือนโบกในแบบที่เป็นรูปธรรมในส่วนใหญ่นักประดิษฐ์จะคิดค้นและทำกันเองแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นยานพาหนะสะเทือนน้ำสะเทือนโบกที่สมบูรณ์แบบ 100% เรียกได้ว่ามันช่างน่าตื่นตาและน่าตื่นเต้นมากๆถ้าหากว่าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันเลยดีกว่าอันดับที่1 Surf ATV เจ้าล้อโตสายลุยหลายคนนะครับพอจะทราบกันดีว่าในประเทศรัสเซียเป็นภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและในบางครั้งนะครับในการเดินทางข้ามดินแดนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีทั้งป่ามีทั้งโคลนมีทั้งคลองออฟโรดสุดๆอ่ะและด้วยเหตุผลในหลายปัจจัยจึงถือกำเนิดยานพาหนะสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นรถ ATV ที่มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์คูโบต้า V1505 1.5 ลิตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงที่ว่าเครื่องยนต์คูโบต้ามันคือเครื่องรถไถนาหรือเปล่าวะเนี่ยสงสัยจะคนละตัวมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ในส่วนบนน้ำสามารถวิ่งได้6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วใช้ได้ขับหนีหมาตามไม่ทันแน่นอนถึงแม้ความเร็วมันจะไม่หวือหวามากแต่สำหรับทางธุรการด่านเจ้ารถคันนี้มันสามารถลุยได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นป่าหนองน้ำหิมะที่มีความลื่นหรือว่าทางธุรการด่านแสนยากลำบากมันก็สามารถลุยได้หมดซึ่งหัวใจหลักของรถคันนี้ก็คือขนาดล้อที่ใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษมีตะปุ่มตะป่ำเหมือนตีนตะขามันจึงสามารถไปได้หมดและบวกกับขนาดที่มีความกระทัดรัดกว้างเพียง 2.5 เมตรยาว 3.4 เมตรความสูงเพียง 2.3 เมตรเองกระทัดรัดน่ารักจริงๆแต่จะว่าไปมันก็ดูเหมือนรถถังเหมือนกันนะเนี่ยในส่วนของการขับเคลื่อนมันจะไม่เลี้ยวล้อหน้าเหมือนรถยนต์ตามปกติทั่วไปแต่มันจะใช้รูปแบบเดียวกับรถถังหรือว่ารถแบ็คโฮที่เวลาเลี้ยวล้อข้างใดข้างหนึ่งมันจะหมุนไปทางเดียวกันข้อดีของมันก็คือขับง่ายบังคับง่ายวงเลี้ยวแคบซึ่งมันจะเหมาะเป็นอย่างสำหรับสายลุยฟังมาขนาดนี้นะครับหลายคนอยากทราบราคาเผื่อจะซื้อมาไว้ขี่ตอนน้ำท่วมเรือดำน้ำพึ่งไม่ได้และตอนนี้ต้องพึ่งตนเองสนนราคาอยู่ที่ 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,500,000 บาทซึ่งราคาณตอนนี้อาจจะเกินเพราะค่าเงินไทยแข็งๆล่วงพวดมาถึง29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วอะมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าลินสปีดสคูบารถสปอร์ตดำน้ำได้โคตรเท่ผมบอกเลยภาพยนตร์เรื่องเจมบอนด์ในปี1977มันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่รถสปอร์ตขับหนีเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ขี่พุ่งลงน้ำหุบล้อกลางปีแล้วก็แปลงร่างเป็นเรือดำน้ำโอ้โหไฮเทคสุดๆซึ่งในช่วงนั้นก็ยังไม่มีใครเลยที่สามารถทำได้จริงจนกระทั่งผู้ก่อตั้งแฟงได้ตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาซึ่งเขาก็มีแรงบันดาลใจมาจากในหนังนี่แหละโดยแนวคิดการผลิตรถยนต์ที่สามารถทำให้มันดำน้ำได้เป็นอะไรที่โคตรจะเจ๋งและน่าประทับใจอย่างมากเลยในยุคนั้นน่ะพอเวลาเดินมาถึงในปี2008ลินสปีดก็ได้เปิดตัวที่นิว่าโดยเป็นรถสปอร์ตที่สมบูรณ์แบบมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ลงตัวโคตรจะขี่บนพื้นถนนก็ได้ถ้าเกิดเราเบื่อบนถนนก็สามารถพามันไปดำน้ำได้ด้วยวิศวกรและนักออกแบบได้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยจึงเพิ่มหน้ากากออกซิเจนในยามที่เราจะดำน้ำแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่าควรใส่ชุดธรรมดาเพราะเนื่องจากรถคันนี้มันไม่สามารถกันน้ำได้เป็นรถเปิดประทุนถ้าเราอยากแปะก็ต้องแลกด้วยความเปียกในเวลาที่เราลงน้ำใบพัดทั้งสองข้างนะครับจะกางออกเราสามารถควบคุมซ้ายขวาและขึ้นลงคล้ายกับเรือดำน้ำทุกอย่างและที่สำคัญเลยรถสปอร์ตดำน้ำสุดหรูคันนี้มันไม่ใช้เครื่องยนต์ทุกอย่างนะครับเป็นไฟฟ้าหมดเลยใครสนใจอยากซื้อไปขี่เล่นราคาประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ45ล้านบาทกันเลยโอ้พระเจ้าโคตรแพงเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยดีกว่าจิ๊ปคอสกี้รถ ATV สะเทือนน้ำสะเทือนโบก
มอเตอร์ไซค์2ล้อที่สามารถแปลงร่างเป็นเจ็ตสกีได้ผู้ชมหลายคนส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็นบ่อยตามสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆแต่ว่าในอันดับนี้คุณลองนึกภาพเจ็ตสกี4ล้อดูสิมันช่างน่าทึ่งมากเลยใช่มั้ยล่ะในฐานะที่เจ้าจิ๊บคอสกี้เป็นรถ ATV สะเทือนน้ำสะเทือนบกที่เป็นคันแรกของโลกมันสามารถขับบนบกบนพื้นผิวที่เป็นทะเลทรายหรือว่าตามตีนเขาโขดหินต่างๆมันขับลุยได้หมดเลยอ่ะแค่ความโหดบนพื้นดินมันก็ช่างน่ากลัวจับใจพอขับลงน้ำเท่านั้นแหละโอ้โหปีศาจทะเลทรายชัดๆเพราะด้วยขุมกำลังเครื่องยนต์ BMW 1.3 ลิตรระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดใหญ่มันจึงสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ซึ่งความเร็วดังกล่าวก็คือทั้งบนพื้นดินรวมไปถึงบนผิวน้ำพอขับบนพื้นดินจนเบื่ออยากลงทะเลสักหน่อยเราก็กดปุ่มเลยจากนั้นล้อทั้ง4ข้างมันก็จะหุบเข้าไปพร้อมแปลงร่างเป็นเจ็ตสกีที่มีสมรรถนะไม่แพ้เจ็ตสกีต้นตำรับในส่วนช่วงล่างของการขับขี่บนบกสเปคนี้ค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวเพราะว่าโชคทั้ง4ล้อเป็นของค่ายฟอกรวมไปถึงอุปกรณ์ชิ้นอื่นที่อยู่ในเกรดพรีเมียมจึงทำให้สมรรถนะของเจ้ารถจิฟคอสกี้มันน่าเหลือเชื่อมากๆถ้าเกิดใครฟังแล้วสนใจขึ้นมามันมีสีให้เลือกถึง4สีกันแน่แต่ละสีนี้โคตรจะจี๊ดจ๋าทำจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาๆใครที่ชื่นชอบกีฬาทั้งบนบกและในน้ำคันนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆซื้อไปนะครับมีความสุขฟินๆแน่ๆในส่วนของราคาประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยตก 1,200,000 บาทกันแน่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยอันดับที่4 The UHAC รถตีนตะขาบยักษ์ลอยน้ำได้เทคโนโลยีบางอย่างถึงแม้จะดูล้าสมัยแต่มันก็ไม่ใช่สำหรับเจ้า UHAC คันนี้มันคือรถสะเทือนน้ำสะเทือนบกที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมหาศาลรูปร่างหน้าตานะครับคล้ายกับรถถังถูกออกแบบจากช่างผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือสหรัฐเมื่อปี2014ที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรทุกสิ่งของที่หนักตัวอย่างเช่นรถยนต์แม้กระทั่งรถถังนะครับมันก็สามารถลากได้ด้วยขนาดโครงสร้างที่โตความยาว13เมตรกว้าง8เมตรสูง5เมตรกว่ามันจึงมีความสามารถในการบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากกว่า200ตันเรียกว่าโคตรจะโหดจุดเด่นคือตีนตะขาบที่สามารถลุยโขดหินสูงกว่า10ฟุตได้ด้วยและตีนตะขาบดังกล่าวมันก็สามารถลอยน้ำและทำหน้าที่วักน้ำเหมือนกับใบพัดเรือในสมัยก่อนนู้นน่ะมองไปมองมานะครับมันก็มีหน้าตาคล้ายกับโป๊ะเลยในส่วนของความเร็วที่เจ้า UHAC ทำได้ประมาณ20นอตหรือ37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ถูกจำกัดเพราะด้วยสาเหตุของตีนตะขาบถ้าขืนปล่อยมันวิ่งเร็วเกินไปอาจจะเกิดความเสียหายถึงขั้นพังกลางทางก็ได้มันจึงจำเป็นต้องล็อกรอบเอาไว้ไม่ให้คนขับเหยียบแรงเกินไปเพราะเนื่องจากดอกยางของตีนตะขาบมันผลิตมาจากโฟมถ้าขืนขับเร็วเกินไปโฟมคงแตกกระจายเป็นเสี่ยงแน่ๆมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยดีกว่ารถทัวร์สะเทือนน้ำสะเทือนบกถ้าใครเคยไปรอตเทอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องร้องว้าวทุกคนเพราะเนื่องจากเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามสุดๆจากช่วงเวลาในอดีตจนมาถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดอย่างเช่นรถทัวร์คันนี้ถ้าเรามองภายนอกมันก็ดูปกติเหมือนกับรถทัวร์ทั่วไปแต่ความจริงแล้วมันสามารถขับบนน้ำได้ด้วยโอ้โหแม่งโคตรเจ๋งโดยเจ้ารถทัวร์ GTS คีด1ซึ่งเป็นรถบัสขนาด50ที่นั่งได้ถูกผลิตขึ้นที่เกาะมอต้าตัวถังเป็นอลูมิเนียมที่เสริมความหนาเพิ่มความแข็งแกร่งมาอีก6มิลลิเมตรในการที่จะให้รถบัสหนัก15ตันสามารถลอยน้ำได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยจะต้องมีการออกแบบและวัสดุของตัวรถจะต้องเบาเป็นพิเศษซึ่งรถบัสคันนี้มันสามารถขับไปทั้งน้ำจืดและก็ทะเลน้ำเค็มและแน่นอนครับว่าขนาดมันช่างใหญ่มหึมาขนาดนี้ต้องใช้เครื่องยนต์และขุมกำลังที่มหาศาลเลยต้องใช้เครื่องดีเซลเทอร์โบ6ลูกสูบที่มีกำลัง300แรงม้ามันสามารถทำความเร็วบนพื้นผิวน้ำได้ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ในส่วนบนถนนมันสามารถทำความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ผู้โดยสารจำนวน50คนสามารถขึ้นนั่งเพื่อข้ามฝั่งได้อย่างสบายๆเพราะด้วยกลไกและนวัตกรรมใหม่ๆเลยทำให้การขับขี่มันช่างนิ่มสบายซะเหลือเกินเรียกได้ว่าถ้าใครเคยขึ้นจะต้องเผลอหลับเกือบทุกคนโดยในปัจจุบันรถทัวร์รุ่นนี้ได้มีการสั่งซื้อเกือบ20คันแล้วอะซึ่งมันก็ผ่านการตรวจสอบให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในส่วนของราคาประมาณ 230,000 ยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 840,000 บาทซึ่งราคาที่ว่ายังไม่รวมภาษี 300% อิขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบบ่าแต่เบงเสียงจนเสียงหายหมดแล้วเนี่ยทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยอีๆและฝากไปกดติดตามช่อง X2 กันด้วยนะครับขอบคุณหลายๆเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้า